น้องคะคิวพี่ผ่านไปหรือยังคะถึงคิวพอดีเลยค่ะเชิญค่ะเห็นแก่เงินเพียงน้อยนิดเท่ากับยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันรวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชันโดยคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ